รงที่ใช้ชีวิตลำบากด้วยใช่ไหมมีเยอะมากเลยตัดออกไปแล้วแบบชีวิตจะลำบากเราไหมชีวิตกูลำบากมากกว่านี่ปกติก็อย่างนี้หรือเปล่าที่ตัดรองเท้าปกติอย่างนี้นะเฮ้ยโหสุดยอดเลยทำสปานะใช่ป่ะแนบสปานิดนี่พี่ไปถึงสวรรค์ชั้นไหนนะนี่ตื่นมาตาแดงหลับตื่นเลยเนี่ยโอ้มันสบายอ่ะน่าจะสบายมากตาแดงโคตรกากเลยรายการท็อปเปอร์ครับพบกับผมครับวาเลนครับผมปีชาครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร้านเปียโนฮะไม่ใช่อ่ะแต่ผมของน้องคนนึงครับ Double Hair Design ด้วยร้านเขานี้เป็นแบบดนตรีจ๋าเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันดีกว่าว่าเขาจะมีฝีไม้ลายมือกันขนาดไหนแล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับครับผมBarber Bane สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชสวัสดีครับผมหนูครับหนูก็ครับผมพีเคครับผมพีเคมิวค่ะมิวนะครับนกค่ะคุณนกนะครับผมมีข้างหลังด้วยมีพี่ครับเท่ๆหลายโตโน่เป็นไงบ้างครับความเป็นมาก่อนที่จะเปิดร้านนี้ก่อนหน้านี้เราเปิดเป็นร้านบาร์เบอร์ครับเป็นเล็กๆเลยเป็นช่างตัดผมมานานขนาดไหนละก็ถ้าเป็นช่างจริงๆประมาณ7ปีครับ7ปีก็ก่อนหน้านี้ก็ทำงานประจำครับพี่แล้วก็ช่วงเย็นก็ไปหาแบบรายได้พิเศษก็คือเป็นงานเสริมเป็นจ็อบไปเงี้ยครับผมเป็นช่างมาน้อยมากประมาณ2ปีเท่านั้นเอง2ปีทำไมถึงมาเป็นช่างคือชอบแฟชั่นอะไรพวกนี้ชอบดูชอบอะไรแล้วก็ลองมาเรียนดูแล้วชอบทำได้ไปได้ก็เลยมาทำนี้ดีกว่าเป็นอะไรเราถนัดสายไหนแฟชั่นหรือว่าเป็นบาร์เบอร์ผมชอบแฟชั่นมากกว่าเป็นแฟชั่นไม่มีคัพเปิลไม่มีอะไรครับเสริมแล้วครับหนิวก็เป็นช่างมาจริงก็น้อยมากเหมือนกันก็ประมาณสัก2ปีอะค่ะแล้วเรามันรวมตัวมาได้ไงคือต้องบอกก่อนครับว่าตอนแรกอะผมทำเป็นบาร์เบอร์เขาก็ไปเป็นผู้ช่วยเป็นไรอยู่ที่ทองหล่อไปทำงานใช่ไหมครับก็วันหนึ่งก็แบบว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนดีกว่าเราอยากให้แบบว่าคนที่เข้ามาในร้านเราเนี่ยมาทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ทำงานได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามันรวมกันเลยดีกว่าเอาความรู้ที่เรามีมาแชร์กันแล้วหลังจากนั้นก็เลยมาเปิดเป็นบาร์เบอร์ที่เป็นตึกซาลอนแบบนี้ครับก่อนหน้านี้หนูนี่คือเป็นบาร์เบอร์ล้วนๆเลยแล้วตอนนี้ใช่ผมมาบ้านผมเนี่ยเป็นตั้งแต่ปู่เลยครับอ๋อครับครอบครัวครับใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ชอบงานบาร์เบอร์เมื่อก่อนแบบบาร์เบอร์ลุงเลยใช่ไหมครับนั่นแหละคือผมโตมาแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าการทำงานแบบนั้นอ่ะมันทำให้เราไม่ได้ฟงจากที่เราตัดได้วันนึงผมเปิดยูทูบมันดูแล้วมันมีคลิปนึงที่เป็นคลิปแล้วช่างตัดไม่ใช่เขาไหมเอาออกตลอดแล้วครับมันก็เป็นแบบเหมือนช่างทำผมต่างประเทศคือทำไมมันเท่จังสัตว์ได้ด้วยแล้วแบบว่ามันเข้ามาในใจเลยคือเท่มากคนนี้เราอยากเป็นถ้าเราจะทำอาชีพนี้เราอยากเป็นแบบนี้ผมทำราชการมา9ปีแล้วพอออกมาปุ๊บเขาก็แบบงงกันหมดแล้วทีผมเลือกจะทำอันนี้แล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปให้สุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็อะไรที่มีความรู้ที่เราต้องเรียนหรือว่าต้องใช้อย่างเงี้ยก็เรียนไปหมดเลยครับเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับการทำผมไปเลยอย่างเงี้ยครับนี่ก็ได้หมดเลยได้ทั้งบ้านได้หมดเลยซาลอนได้หมดเลยครับเป็นการแต่งร้านลักษณะนี้นี่คือวางแผนอะไรยังไงวะเห็นไม่วางเลยครับผมไม่วางเลยมั่วไปเลยครับใช้ใจอย่างเดียวครับคือสมมติว่าเราชอบอะไรเราก็จับมันมาใส่ในร้านนี้ไปหมดเลยแล้วก็แค่ว่าวางให้มันแบบว่าให้มันไม่ลกแค่นั้นเองครับผมชอบดนตรีผมชอบฟังเพลงผมชอบฟิลของการธรรมชาติการไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงลูกค้าฟีดแบ็กยังไงบ้างเจออย่างงี้ก็เขาบอกว่าเฮ้ยพี่มันเหมือนร้านเหล้าเลยนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยไปร้านไหนที่มันเป็นฟิลนี้แล้วมันเป็นเหมือนแบบกลายเป็นจุดจำของลูกค้าแบบว่าเฮ้ยร้านนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นน่าสนใจบางคนอยากมาถ่ายรูปแล้วเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเรามีใครที่เราแบบศึกษาเป็นพิเศษหรือเปล่าคืออาจารย์ซีผมอะคือมีเขาเป็นไอดอลเล็กๆอาจารย์ซีนี่คือใครเขาเป็นสไตลิสต์ครับ okay. แล้วผมมาไปขอเรียนกับเขาเขาเมื่อก่อนเขาจะเวิร์กช็อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ไปเปิดร้านใหญ่โตที่ระยองอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วซาลอนซีซาลอนเดอะซีใช่ถามน้องพีเคมากดีกว่าพีเคได้
มาอยู่กับหนูแล้วเป็นไงบ้างคือพี่หนูดีตรงที่ว่าพี่หนูไม่จำกัดการทำงานเลยทำยังไงก็ได้แล้วแต่เลยฟรีทุกอย่างคือแค่ให้ลูกค้าโอเคพอถ้าเกิดเป็นงานพวกเคมีใครดูแลเรื่องสีมีคนทำสีอันนี้ก็ยกให้หมิวเลยเออขอถามหน่อยได้ไหมถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วแบบเราทำสีแล้วเกิดมันแบบมันเพี้ยนมันไม่ตรงนี่แก้ยังไงถ้าแบบลูกค้าบอกอยากได้สีนี้แล้วมันไม่ตรงมีไหมถ้าเกิดว่าสีมันไม่ตรงแต่ว่ามันยังไปในเฉดเดียวกันเราก็เติมตอนนั้นเลยอ๋อก็คือเติมแก้ไขหน้างานว่ายังไม่ตรงใช่ไหมใช่ค่ะหลายคนน่ะในวงการบาร์เบอร์หลายคนเขาจะแบบมีที่รู้กันก็โอนกูมากวินเทจมากหรือว่าจะเป็นแบบอะไรแล้วแต่หลายๆอย่างโมเดิร์นโมเดิร์นมากแต่ทีเนี้ยบางคนไม่กล้าเปิดใจมาทำซาลอนเลยนะเพราะว่าแบบผมจะมันน่ากลัวเหมือนกันพี่แรกๆเพราะว่าเราเป็นผู้ชายอย่างคนแมนบางทีสักเสริมเยอะๆอย่างเงี้ยครับผู้หญิงกลัวคือภาพมันเริ่มแบบเริ่มลบไปเยอะละเรื่องภาพลบอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีดาราสาบมีอะไรอย่างเงี้ยครับสาบไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนครับมันก็เลยดูเบาลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นใช่เป็นเมื่อก่อนนะนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็แบบเออไม่ได้ไม่ค่อยดีนะดูใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันกระเท่นะลายสวยๆเยอะก็กลายเป็นนี่คือแรงบันดาลใจคืออะไรมันเป็นงานประกวดพี่ก็คืองานประกวดครับผมก็เพื่อนนี่แหละครับเป็นคนทำให้เสือธนรัตน์มันเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานดอทครับพี่ดอทแล้วก็แรงเงาไปได้ดอทด้วยเข็มเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ก็แข่งอันนี้ก็ติดรางวัลติดรางวัลด้วยเหรอติดรางวัลมาก็นี่เขากำลังเล่าให้เราฟังเขาขิงอวดอยู่ขอหน่อยขอหน่อยพี่ขอหน่อยขอหน่อยปกติคนสักให้ชื่ออะไรนะคนสักให้เสือส่วนรัฐครับเสือส่วนรัฐเอาภาพขึ้นมาให้เขาก็มีร้านไปร้านเหมือนกันแล้วบาร์เบอร์ครับที่ไหนอยู่ตลาดปิ่นยันปิ่นทองเนี้ยครับตรงปิ่นเก้าเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปต่อเลยได้พี่ไปเลยแน่นอนพาไปเดินทัวร์ร้านจักรว่าไหมได้พี่ก็ได้นะครับดูร้านอะไรเงี้ยพาไปเลยครับโอเคนี่ทำไมถึงเอาเปียโนมาวางตรงนี้ครับนี่คือของใครของเราอ่ะของเราของผมพี่ก็คือผมชอบใน culture ของเปียโนเพราะว่าคือเมื่อก่อนผมดูหนังดูอะไรแบบช่วงเด็กๆแล้วผมมองว่าแบบพระเอกที่เล่นแบบเปียโนได้มันเท่มากเลยเล่นเท่ๆไม่ได้พี่ อันนี้ก็คือไมเคิลชอบเหมือนกันพี่ชอบอะไรที่มันเก่าๆที่มันแบบเป็น culture ของแบบเก่าๆที่มันทํามารวมกันเป็นฟิลร้านเราได้อะไรเงี้ยก็เอามาให้มันอยู่ในนี้แล้ววันนี้เราจะโชว์วันนี้ประมาณนี้แล้ววันนี้เราจะโชว์อะไรให้พี่ๆได้ดูกันดีก็เป็นตัดผมนะครับตัดผมนะครับวันนี้ใครเป็นคนตัดเดี๋ยวให้พี่เคนตัดพี่เคนตัดแล้วก็ในแบบเป็นหมิวนะครับโกนนะแค่ไรเดี๋ยวไปเจอกับช่าง PK ได้เลยครับชื่อแดงครับผมชื่อแดงเลยครับผมเป็นช่างตัดผมด้วยเหมือนกันใช่ครับอย่างบอกทำจิตอาสาด้วยใช่ครับนี่ล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวจะไปไหนนะไปจังหวัดไหนจะไปเมืองการไปเมืองการโอ้โหใครสนใจก็มาร่วมกันได้นะฮะสำหรับช่างบาร์เบอร์ไปทุกปีไปปีนึงประมาณ2ครั้งครับว้าวโอเคเดี๋ยวบาร์เบอร์เบนขอร่วมด้วยครับวันนี้มีแกตรงอะไรดีครับก็มีแต่ผมเดี๋ยวผมตัดเป็นทูบ็อกซ์ธรรมดาแล้วโอเคเป็นง่ายทูบ็อกซ์นะครับไว้ใช้ชีวิตง่ายๆด้วยทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากเลยมีตรงที่ใช้ชีวิตลำบากด้วยใช่ไหมมีเยอะมากเลยตัดออกไปแล้วแบบชีวิตจะลำบากลองไหมชีวิตกูลำบากมากกว่าเทคนิคในการแบ่งเทคชั่นของทูบ็อกซ์เป็นยังไงบ้างแบ่งที่เราอยากได้เลยสมมติเราอยากจะสูงต่ำอะไรตรงไหนคือซัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเน้นงานบนเนาะตรงผมของในแบบนี้ถือว่าตัดยากไหมก็ระดับนึงเพราะว่าผมค่อนข้างตรงเลยถ้าเราตัดสั้นไปเนี่ยก็คือปัญหาเกิดแน่นอนมันจะเด็ดอย่างเงี้ยเหรอยุบตัวแล้วไปเลยตัวนี้ขึ้นทรงฮะอันนี้คือฟันเฟดโอเคเอาจากไหนกันก็ได้ครับเป็นทรงปากจะได้เลโอของเราได้เองนี่ถามว่าจะเปิดสูงขนาดไหนฮะ
เปิดสุดเลยครับเปิดสุดเลยใช่อ๋อนี่เริ่มเปิดเลยเริ่มเก็บไล่ได้ระดับนี้สุดยอดเลยนะมีผู้ช่วยด้วยนี่ปกติก็อย่างนี้หรือเปล่าพี่จ่ายลูกค้าปกติอย่างนี้นะเฮ้ยโหสุดยอดเลยปกติทำมากเลยนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยที่นี่เจ๋งอ่ะมีบริการตลอดเลยนะเคลียร์ปุ๊บตลอดเลยอ่ะไปดีกูดเราจะปัตเตอร์เลียนเปลี่ยนมาเป็นกันไกลได้สำหรับช่างพีเกเนี่ยคิดว่าการใช้กันไกลเนี่ยมันต่างจากการใช้ปัตเตอร์เลียนเยอะไหมแตกต่างกันผมว่าเหมือนกันเหมือนกันอยู่ที่ความถนัดแล้วก็แต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่างานจะออกมาแข็งอ่อนไม่เท่ากันเนี่ยแบบแบตเตอร์เลียนมันได้ความเนี้ยบตอนอะไรถ้าเราเป็นแบบทรงที่ต้องการความเนี้ยบมากๆผมว่าแบตเตอร์เลียนยืนเหนื่อยละยังไงก็ต้องแบตเตอร์เลียนที่ขาดกันไกลไม่หายากนะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับช่างพีเคก็เราซอยไล่ระดับผมซอยไล่ระดับโดนตั้งระดับผมไอ้ข้างล่างเสร็จแล้วเหรอข้างล่างเรียบร้อยใช่ไหมก็เดี๋ยวเราดูความยาวข้างบนซอยคิวนี่ก็ใกล้เสร็จครอบครัวระวังของทรงนี้มีอะไรบ้างครับในมุมมองของพีเคมุมมองของผมเหรอใช่ครับครอบครัวระวังที่แบบเห็นช่างทั่วไปทำกันตัดกันนะเป็นไกลฟันสำหรับทรงนี้เพราะอะไรฮะมันสวยได้ตอนออกไปจากร้านแต่พอลูกค้ากลับไปสระผมอะไรเงี้ยมันจะแบบพองออกมาจนมันไม่เป็นทูปองเลยมันฟุ้งไปใช่ครับซอยมากเกินไปอะไรเงี้ยทำให้เนื้อผมมันหายไปเยอะเกินข้างบนนี้เวลาเราจะซอยผมด้านบนนี่พีเคแบ่งเซกชันซอยช่วงไหนก่อนหลังปกติที่ทำกันมันจะข้างบนยาวข้างล่างสั้นใช่ไหมผมสลับกันทำไมจะได้เห็นเลเยอร์ชัดเจนใช่เลเยอร์ชัดเจนมากข้างบนมันชัดเจนมากเวลามันก็จะเปลี่ยนเป็นร่องมือเนอะเวลาเราเซ็ตแต่สวยนะพอออกมาแล้วมันสวยเราสังเกตมีผู้ช่วยมาเข้าตลอดช่างตัดอย่างเดียวใช่เอานี่คือวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นี่คือเชื่อมใช่หน้าหลังใช่ไหมครับวิธีการเทคนิคการเชื่อมเป็นไงบ้างของเราอ่ะผมจะเน้นการใช้องศาโอเคจะดึงองศามาที่เมื่อกี้ดึง90ป่ะมันก็เชื่อมเลยของตรงกลางเดี๋ยวตรงเส้นผมตรงกลางเชื่อมให้เราแล้วช่วงโควิดทำอะไรกันบ้างเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ผมตำบ้างแต่ผมตำบ้างตอนนั้นเป็นไงบ้างหนูยากไหมช่วงโควิดยากพี่ก็ประคองตัวพี่ทำอะไรเพราะว่าช่วงนั้นคือรัฐบาลเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราโดนสั่งปิดตั้งแต่เริ่มเลยครับแล้วไปเปิดหลังสุดเลยก็คือตอนนั้นก็พยายามหาวิธีครับพี่ก็เลยสร้างเพจตัดผมที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเราด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าที่อื่นด้วยติดต่อให้เราแบบว่าเข้าไปทำผมให้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ทำหมดแล้วพี่ตัดผมเคมีก็ยังมีเลยฮะช่วงนั้นคนออกจากบ้านไม่ได้ก็จริงแต่อยากสวยอยากหล่ออยู่ฮะใช่บางทีแค่อัปเดตตัดลงในเฟซใน IG อะไรอย่างงี้ก็แค่นั้นก็พอใจแล้วก็สนุกดีครับเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของโลกใบนี้แล้วพี่ไปตัดที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าซื้อตอนนั้นช่วงนั้นซื้อปัตเตอร์เลียนมาตัดกันเองตัดแหว่งบ้างอะไรบ้างเราก็ไปแก้ให้เขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เงินจากตรงนี้แล้วก็เราก็ใช้จ่ายแบ่งกันจ่ายค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับดีกว่าเราอยู่เฉยๆอ่ะพี่โอ้อันนี้เดี๋ยวไปสั่งก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นทรงที่เสร็จแล้วจริงๆอีกทีนึงแล้วเราจะไปดูขั้นตอนการนวดของพี่นกใช่มั้ยพี่นกใช่มั้ยครับที่นี่มีโปรเซสในการเข้าผ้าออกผ้าด้วยแบบไม่ให้แบบเลอะใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกับแบบทำสปาเลยนะใช่ป่ะแนบสปานิดอุ่นนี่คุ้มนะเข้าร้านนี้ตัดผมแล้วก็มีสระผมแล้วก็มีนวดสบายโอ้โหนี่ต้องบอกว่างานร้านนี้ต้องบอกว่าละเอียดมากแล้วก็ใส่ใจกับลูกค้ามากนะสระผมนวดนี่คือนี่พี่ไปถึงสวรรค์ชั้นไหนนะนี่ตื่นมาตาแดงตื่นเลยเนี่ยโอ้มันสบายอ่ะน่าจะสบายมาก
ตอนนี้นี่ทำอะไรต่อครับช่างเก๋เดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงครับพอเราสระผมเราจะเห็นผมที่มันชี้ๆออกมาอะไรเงี้ยเห็นธรรมชาติของผมจริงว่ะนี่เดี๋ยวเราเป็นบริการเสริมนะครับลูกค้าที่แบบเมื่อยๆมาอะไรเงี้ยพี่น้องมีกดจุดกดอะไรให้พี่เธอกำลังนวดส่วนเก็บของความสบายต่างกันใช่ครับใช่ไอ้นี่ปกติที่ร้านก็มีอย่างนี้เหรอแบบเป็นเมนูต่างหากเหรอมันเป็นบริการเสริมครับเราไม่ได้คิดตังค์เพิ่มครับแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับพี่เคยอยู่ร้านนวดมาก่อนไหมครับเรียนแล้วก็นวดคนอื่นมาตลอดทำไมถึงชื่อแต่เป็นอาร์แฮร์ดีไซน์ครับจริงๆผมชอบดูการ์ตูนด้วยครับเด็กๆแล้วก็มันจะมีการ์ตูนเรื่องไอ้นี่ครับดักบอลเนี่ยครับที่มันจะเป็นมอนอาร์กับอาร์ของตัวผมมาชอบอยู่แล้วแล้วก็คือแต่ผมไม่ได้คิดดีนะอาร์เอ็กอะไรเงี้ยผมแบบผมคิดไม่ดีไม่ค่อยได้เลยต่อแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เลยแล้วผมชอบตัว R อยู่แล้วเพราะว่าตัว R เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบเวลาที่มันมีโลโก้อะไรมันจะมีตัว R อยู่ข้างบนตัวเล็กๆเราก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันแบบมันเท่ดีมันดูมีเอกลักษณ์ดีอะไรเงี้ยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านอะไรเงี้ยครับ Barber Bay สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Bay เจมสันคอนเน็กต์ใบมีดดอโคดีแคชแอลแองเจิลก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับกับฝีไม้ลายมือของช่าง PK นะครับจากร้าน Double R Hair Design นะครับเป็นไงฮะชื่นชอบกันมากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะสปอนเซอร์ครับผมวันนี้เอาของมาให้เยอะๆมากมายนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ครับ Dcast นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของ Bubble Brand ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็นี่ไม่มีดอกโก้แล้วก็อัดให้น้องกันเลยครับเอาเลยฮะเลยครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมเจมสันคอนเน็กต์นะครับถ้าแกมอยากจะให้หนูฝากร้านหน่อยครับผมมีเพจเปิดยังไงบอกเพจร้านแล้วก็ IG ครับก็เป็น Double R Hair Design ทั้งของสองอย่างเลยครับก็คือติดตามพวกเราได้ทั้งผลงานแล้วก็อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆของการทำผมด้วยครับก็มันจะอยู่ในเพจแล้วก็ใน IG ถ้าใครที่อยากแบบว่าได้ทรงผมที่แบบถูกใจหรือว่าให้เราออกแบบให้เชิญเลยครับครับร้านเปิดทุกวันไหมเปิดปิดทุกวันจันทร์ครับเปิดตั้งแต่11โมงเช้าปิด3ทุ่มครับอยู่แถวปิ่น9จรัญนี่แหละครับจองคิวได้ไหมครับจองคิวบุ๊กคิ้งทางผ่านมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับแล้วเบอร์เดี๋ยวขึ้นเลยรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะครับรายการเราอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์ที่2และที่4ของเดือนนะครับติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube Channel ของพวกเรานั่นเองส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นร้านไหนยังไงติดตามไว้เลยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์เบอร์เบรนด์